รายการทรายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์สวทช.ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารนิตยสารเพื่อคุณสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทรายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์วันนี้นะคะเราอยู่กันที่เอพิโซดที่62แล้วค่ะในหัวข้อการขยายพันธุ์ต้นไผ่คุณภาพโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ดิฉันพรนำไพนเรนพิทักษ์นักวิจัยจากทีมวิจัย DSS Nextech สวทช.ขอมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ค่ะคนไทยเรานะคะอยู่กับไผ่มาเนิ่นนานแล้วเราก็รู้จักประโยชน์ของต้นไผ่ค่ะต้นไผ่มีประโยชน์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะคะอาหารการก่อสร้างการทำเป็นอุปกรณ์ภาชนะและอื่นๆอีกมากมายวันนี้นะคะรายการทรายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์ของเราได้รับเกียรติจากดร.ยี่โถทัพพทัศน์นักวิจัยจากทีมวิจัย Plant Factory Biotech สวทช.มาให้เกียรติบอกเล่าเกี่ยวกับงานวิจัยในการพัฒนากล้าพันธุ์ไผ่และการขยายพันธุ์ไผ่ในระดับอุตสาหกรรมโดยใช้วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อเกษตรกรไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยากขอให้ดร.ยี่โถช่วยเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าเส้นทางในการมาเป็นนักวิจัยของดร.ยี่โถเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะคือถ้าพูดถึงในเรื่องของเส้นทางการเป็นนักวิจัยของพี่เนาะพี่ก็จะเริ่มจากการที่พี่จบปริญญาตรีจากภาควิชาพืชไรนาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรงนั้นก็เคี่ยวมาหนักเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจเนาะต่อมาพี่จบปริญญาโทภาควิชาพืชไรนาเหมือนกันในสาขาของ plant breeding หรือการปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะพี่ก็ทำข้ามมาตลอดโดย thesis ของปริญญาโทนะคะในระดับปริญญาโทของพี่คือการเพาะเลี้ยงอัปอองเรนูข้าวซึ่งก็ใช้ไบโอเทคโนโลยีนี่แหละเมื่อก่อนเราก็ถือว่ามันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วนะการเกษตรสมัยใหม่เพราะว่าเราใช้ในเรื่องของการจัดการกับพันธุกรรมเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนมันมากเพียงแต่ว่าเรามีวิธีการที่จะสร้างสายพันธุ์แท้ได้ในระยะเวลาอันสั้นในข้าวหลังจากพี่จบปริญญาโทพี่ก็ได้ทุนจาก Rockefeller Foundationได้ทุนไปทำ genetic modification ของมันสำปะหลังที่ Scripps Institute San Diego อเมริกา1ปีตรงนั้นแหละเป็นพื้นฐานเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงอัปอองเรนูชักนำให้เกิด double haploid ตรวจตลอดจน genetic modification เราจำเป็นที่จะต้องใช้เบสของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือ plant tissue culture เนี่ยเข้ามาช่วยนะฮะพี่ก็ได้องค์ความรู้มาเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาทำงานที่ Biotech ค่ะในฐานะนักวิจัยค่ะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยในด้านต่างๆต่อมาเนี่ยพี่ได้ทุนกพ.เนาะทุนกระทรวงวิทย์ค่ะได้ไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกในด้านของ Plant Functional Genomics ที่ University of Missouri St. Louis ซึ่งก็อยู่ที่สถาบันงานวิจัยของพี่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยที่สถาบัน Danforth Plant Science Center ที่ St. Louis นะคะตรงนั้นก็เคี่ยวเยอะมากในด้านของทั้ง Transcriptome Analysis ที่จะศึกษา The Gene Expression เกี่ยวกับการลงหัวของพืชของมันสำปะหลังโดยเฉพาะแล้วก็ Genetic Modification ค่ะด้วยการจัดการเกี่ยวกับในเรื่องของยีนต่างๆการดู Gene Expression เพราะนั้นเนี่ยเบสตรงนั้นก็เริ่มให้ประสบการณ์กับความชำนาญต่อมากลับมาแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถตรงนั้นแหละความชำนาญตรงนั้นเข้ามาทำงานวิจัยที่ไบโอเทคค่ะก็มาต่อยอดในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตระกูลปาล์มค่ะนะตรงนั้นค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าตั้งแต่เรียนมาเราเรียนครอปไซด์มาตลอดค่ะแล้วการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะนั้นเราถึงจะมองเห็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละพืชแต่ละชนิดทั้งในตลอดระยะของการพัฒนาของเซลล์จนกระทั่งไปเป็นต้นเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างแปลว่าตั้งแต่ดร.ยี่โถเริ่มทำงานในสวทช.ในไบโอเทคมาถือว่าเป็นไพโอเนียร์ทางด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเลยถูกไหมคะก็ประสบการณ์ตรงนั้นความชำนาญตรงนั้นคิดว่าก็พอมีมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันมีได้หลายพาธเวย์เนาะบางทีการนำเอายอดเอาตาข้างไปวางมันก็งอกได้นั่นคือการขยายแต่ถ้าเราทำระบบบางระบบที่ต้องผ่านแคลัสหรือกลุ่มเซลล์ที่เราสามารถที่จะพัฒนากระตุ้นใช้อาหารหรือว่าฮอร์โมนต่างๆเนี่ยกระตุ้นให้มันเป็นต้นใหม่หรือเป็นเอมบริโอใหม่เนี่ยก็ยังต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการปรับประสบการณ์ตรงนี้จะต้องเป็นแอดวานซ์ละจะต้องทำขั้นสูงละต้องอาศัยความชำนาญในการปรับสูตรอาหารให้มันเกิดตรงนั้นขึ้นก็ถือว่าเป็นความเชี่ยวชาญอย่างหนึ่งเนาะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมาโดยเฉพาะแล้วทีนี้เนี่ยสำหรับเรื่องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่ดร.ยี่โถเริ่มเข้ามาทำ
ได้อย่างไรคะแล้วก็ทำมานานแค่ไหนคะค่ะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่เนี่ยในด้วยการเกษตรสมัยใหม่เนาะวิธีการตรงนี้เริ่มเข้ามาเมื่อเราปลายปีที่แล้วดีกว่าได้รับทาบทามให้เป็นหัวหน้าโครงการต้นน้ำในการผลิตต้นไผ่คุณภาพจำนวน 150,000 ต้นถ้าเราพูดถึงจำนวนขนาดนี้เป็น mass scale ค่ะใช่ไหมถ้าเราไปทำแบบ conventional ตอนได้ชำเง่าเนาะแยกเง่าชำลำต่างๆพวกนี้เขาก็สามารถทำได้แต่ด้วยจำนวนขนาดนี้มันไม่สามารถทำได้ใน1ปีถึงต้องเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้าไปช่วยก็ตรงเข้ามาพอดี เป็นหัวหน้าโครงการตรงนี้ก็เลยมานั่งร่างโครงว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันมีหลายแบบค่ะก็เลยมาคิดกันว่าเอ๊ะปัญหาของไผ่มันคืออะไรปลายปีเริ่มคิดแล้วก็โครงการเริ่มมาเมื่อมีนาก็ประมาณ 4-5 เดือนค่ะประมาณ 4-5 เดือนที่เราเริ่มมาก็เริ่มศึกษาความรู้เกี่ยวกับลักษณะไผ่อย่างแรกปัจจัยแรกคือในเรื่องของลักษณะอังพันธุกรรมค่ะของต้นพืชที่เรามาทำถ้าเราไม่รู้จักนี่ทำยากมากค่ะก็เริ่มศึกษาค่ะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยได้รู้ว่าปัญหาต่างๆมันคืออะไรก็เราราว 4-5 เดือนที่เราจะต้องมานั่งคิดว่าถ้าปัญหาตรงนี้มันเกิดแบบนี้เราจะใช้วิธีการอะไรเข้ามาช่วยจะใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบไหนทั้งคุณภาพและปริมาณแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของไผ่กับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำไมต้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคะทำไมเราไม่สามารถตอนหรือว่าใช้วิธี conventional หรือวิธีที่ดั้งเดิมได้ในเรื่องของปริมาณค่ะเราจะตอนใช้กำลังคนเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วต้นไผ่เราต้องมีมากแค่ไหนที่เราจะตอนได้เป็นแสนค่ะเป็นล้านในอนาคตเราอาจจะต้องการมากกว่าแสนใช่ต้องการมากกว่าล้านค่ะว่าเราจะไปตอนเราใช้พื้นที่ขนาดที่จะปลูกต้นแม่ที่จะให้เป็นล้านอาจจะมีแต่ว่าแรงงานก็สูงอีกอย่างนึงคือในเรื่องของปัญหาของไผ่คือเรื่องอายุค่ะปกติแล้วอ่ะในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าปัจจุบันเองก็ตามที่มีหลายๆสวนค่ะเขาก็ขยายพันธุ์ทั้งในด้าน conventional นะตอนเอ่ยอะไรเอ่ยก็มีอยู่มีขายอยู่แม้กระทั่งเอาข้อของต้นไผ่เนี่ยมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้มันงอกค่ะก็มีรู้ไหมว่าการทำแบบนั้นน่ะอายุของต้นไผ่มันติดมาด้วยทำไมอายุถึงเป็นปัญหารู้ไหมไม่ทราบค่ะอายุของต้นไผ่เนี่ยมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าไผ่นี่ถ้าออกดอกแล้วเราเรียกว่าตายขุยออกดอกแล้วมันจะตายทยอยตายทั้งกอเลยลองนึกภาพถ้าเราปลูกต้นไผ่เนี่ยแสนต้นบนภูเขาพื้นที่หลายร้อยไร่เลยหลายพันไร่เกิดมันออกดอกไล่ๆกันมันโคลนเดียวกันมันก็ตายทั้งหมดตายทั้งภูเขาตายยกภูเขาแล้วลงทุนลงแรงลงเวลามาใช่เราไม่รู้ว่าต้นที่เราปลูกอายุเท่าไหร่ลำบากเนาะนี่แหละโครงการนี้ก็เลยมีการพัฒนาวิธีการทำยังไงเนาะเราจะถึงจะรู้อายุทำไงเราถึงจะหาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเข้ามาตัดอายุมันหรือสร้างเป็นเอ็มบริโอใหม่จะกินจากอะไรของเขาค่ะเนาะก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมต้องใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเข้ามาค่ะทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณค่ะงั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะแล้วปัจจัยใช่ค่ะถามเลยปัจจัยมีอะไรบ้างคะปัจจัยในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่เนาะแล้วแม้กระทั่งพืชต่างๆก็ตามทีเนาะเพราะว่าในโครงการของพี่อ่ะก็มีหลายๆพืชทั้งพืชเศรษฐกิจเช่นพืชตระกูลปาล์มค่ะทั้งสมุนไพรนะทั้งไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจเช่นปทุมวาค่ะนะแม้กระทั่งมาถึงไผ่ไผ่นี่ปัจจัยที่สำคัญคือพันธุกรรมการตอบสนองต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของไผ่เนี่ยมันขึ้นกับพันธุกรรมของต้นไผ่มีบางคนบอกว่าโอ้โหยากมากเลยไอ้ไผ่ชนิดนี้ชอบอาหารนี้ไผ่อาหารเพาะเลี้ยงนะไผ่ชนิดนี้เนี่ยมันจะต้องตอบสนองต่ออาหารนี้ไผ่ชนิดนี้มันตอบสนองต่ออาหารนี้โอ้ก็เป็นมันก็เป็นโจทย์ค่ะของนักวิจัยว่าจะทำยังไงให้มันได้วิธีการที่สามารถ cover หรือครอบคลุมให้ได้พันธุกรรมของไผ่มากที่สุดนั่นคืออย่างแรกค่ะอย่างที่สองคือเราต้องดูว่าวิธีการอะไรที่เราสามารถที่จะตัดอายุของเนื้อเยื่อได้ค่ะใช่ไหมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยตามปกติมันจะมีหลายพาร์ทเวย์ค่ะพาร์ทเวย์ที่เราใช้กันง่ายที่สุดก็คือตัดข้อของไผ่แล้วเอามาวางในอาหารอย่างลักษณะแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะเราก็จะเอามาวางพอวางเสร็จเนี่ยไอ้ตรงข้อนี้ก็จะงอกขึ้นมาะนะคะจะเป็นกอหรือไม่เป็นกอก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราเพาะเลี้ยงถ้าลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้อายุของต้นแม่อายุจะติดมาอีกพาร์ทเวย์นึงคือเราเอาเนื้อเยื่อมอริสเตมหรือเนื้อเยื่อเจริญของต้นมาเพาะเลี้ยงในอาหารที่เราปรับไปแล้วนะมีการเปลี่ยนฮอร์โมนเปลี่ยนสูตรอาหารสามารถที่จะสร้างเซลล์ที่เรียกว่าแคลัสค่ะแคลัสคือกลุ่มเซลล์ที่ยังไม่พัฒนาเป็นหน้าที่อะไรเลยแต่มันสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอหรือต้นใหม่ได้ค่ะนะคะตัวนี้ก็จะเหมือนกับว่ามันรีโปรแกรมของเซลล์ใหม่จากเซลล์1เซลล์สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นต้นใหม่สมบูรณ์ได้ค
เพราะว่ามันมีศักยภาพที่เรียกว่า totipotency potential อยู่ซึ่งในสัตว์ไม่มีเราถึงโคลนพืชได้เยอะแยะมากมายอย่างที่เห็นในห้องนี้เราเรียกว่าระบบ somatic embryogenesis ค่ะสร้างเอมบริโอจาก somatic cell หรือเซลล์ร่างกายออกมามันจะเป็นการโคลนที่โคลนต้นไผ่ที่เหมือนกับต้นแม่สวยๆลักษณะดีๆแต่กำลังจะตายถูกไหมค่ะนั่นแหละเราสามารถจะใช้ตัวเนี้ยมาใช้ประโยชน์ได้นั่นคือการแก้ปัญหาในเรื่องของอายุอย่างแรกลักษณะทางพันธุกรรมเนาะการตอบสนองเราเรียกว่า genetic dependence อย่างที่สองคือวิธีการค่ะอย่างที่สามคือการปรับสภาพ condition ต่างๆของห้องเพาะเลี้ยงรวมทั้งสูตรอาหารเพราะว่าถ้าคุณใช้คอนดิชันมันผิดแสงไม่พอดีอาหารไม่ได้อุณหภูมิไม่ถูกเนี่ยมันก็จะไม่เจริญอาจจะตายไปเลยไม่สำเร็จทำยังไงดีแต่ตอนนี้เราได้แล้วนะคะตลอดจนการคัดเลือกแล้วก็เอาไผ่พันธุ์ดีมาขยายในระบบแมสเกลเนี่ยเราได้แล้วแล้วตอนนี้ดร.ยี่โถมีสายพันธุ์ไผ่ทั้งหมดกี่สายพันธุ์คะในห้องถึงแม้ว่าในโครงการที่ได้มาเนี่ยปีแรกเราจะเน้นในเรื่องของไผ่โครงสร้างเราเลือกไผ่รวกดำไผ่รวกใหญ่เนาะอันเดียวกันมีไผ่ซางมนไผ่ซางหมุนที่เราใช้ในโครงการเนี่ยมีการคัดเลือกนะคะผู้เชี่ยวชาญในด้านไผ่ที่เขาเป็นบรีดเดอร์เนี่ยเขาบริจาคให้ใช้เป็นสาธารณะนะคะตัวนั้นสวยมากคือมีลักษณะที่ดีเนื้อไผ่สวยลำตรงไม่มีแขนงสามารถเอาไปใช้เข้าโรงงานเอาไปใช้ในเรื่องของโครงสร้างทำบ้านทำอะไรได้สวยๆหรือแม้กระทั่งเอาไปใช้ทำชีวมวลอะไรก็ได้ทำแพคเกจจิ้งก็ได้ต้นนี้สวยมากแต่ยังอยู่ในห้องเพาะเลี้ยงมีไผ่รวกดำมีไผ่ตังหมนที่คัดเลือกแล้วอันที่3คือไผ่บงใหญ่ค่ะลำใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะสวยงามค่ะตัวนี้ค่ะนอกเหนือจากตรงนั้นเนี่ยเราก็เตรียมไว้ปีหน้าใช่มั้ยนอกจากไผ่โครงสร้างเราก็จะมีไผ่เลี้ยงไผ่หมาจูหมาจูเนี่ยใบจะใหญ่มากเอาไปใช้ห่อบะจ่างเอาไปใช้ห่อขนมห่ออะไรได้ใช่มั้ยไผ่ดําค่ะไผ่ยักษ์แล้วก็ไผ่บางทีจะเจอไผ่ตรงเคยทานหน่อไม้หวานๆนะอร่อยมากเห็นมั้ยแต่ละพันธุกรรมเนี่ยลักษณะคุณภาพของหน่อไม้ที่ให้ก็รสชาติต่างกันมันหวานบางอันกินดิบมันก็จะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมgenetic diversity เขาสูงมากค่ะแม้กระทั่งในชนิดเดียวกันดีกว่าบางตัวก็เป็นลูกผสมมายังไม่ได้ identify ว่า species อะไรก็มีความหลากหลายสูงอันนั้นก็ต้องเป็นปัจจัยนึงในการทำ polling เยื่อด้วยเราต้องพิจารณาว่าไอ้ไผ่ลักษณะอย่างเงี้ยจะใช้อาหารสูตรไหนใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเยื่อแบบไหนถึงจะประสบความสำเร็จในการขยายต้นแปลว่าตอนนี้ก็คือดร.ยี่โถเตรียมสายพันธุ์ไผ่เอาไว้อีกมากมายสำหรับปีหน้านะคะเพื่อที่จะ cover ใช่ cover ความต้องการตามวัตถุประสงค์ของเกษตรกรหรือชุมชนที่เขาออกไปเพราะบางชุมชนเนี่ยใกล้กับโรงงานทำไฟฟ้าบางชุมชนก็ใกล้กับโรงงานทำไม้แผ่นค่ะบางชุมชนก็ใกล้กับโรงงานทำไบโอชาอย่างเงี้ยซึ่งลักษณะต่างๆเนี่ยมันจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต่างกันค่ะเขาก็อาจจะต้องมาพิจารณาเลือกว่าจะเอาโคลนไหนจะเอาพันธุ์ไหนไปปลูกตอนนี้นะคะดร.ยี่โถได้เล่าให้เราฟังแล้วว่าเวลาในการเลือกไผ่มาเพื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยประโยชน์หลักๆเลยก็คือว่าคีปจุดเด่นทางพันธุกรรมของต้นไผ่ที่เราต้องการแถมยังสามารถตัดอายุของต้นเก่าก็คือหมายความว่าในไผ่ที่เราเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้มาแล้วเนี่ยพอนำไปปลูกไผ่ก็จะมีอายุเท่ากับ0ปีก็คือสามารถปลูกไปได้อีกหลายปีเลยถูกไหมคะใช่ค่ะเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเนาะก็คือตามขนาดก็คือไผ่ขนาดเล็กค่ะไผ่ขนาดกลางไผ่ขนาดใหญ่ไผ่ขนาดเล็กเนี่ยก็จะอายุก็อาจจะไม่มากเหมือนไผ่ขนาดกลางก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณ 70-80 ปีโอ้ก็นานมากเลยนะคะก็นานนะขนาดกลางก็มากขึ้นมาหน่อย100ปีมากขนาดใหญ่ก็โหไผ่ยักษ์คือเห็นว่าไผ่ขนาดลำดำยักษ์หน่อยนะก็อายุนานหน่อยคือถ้าเรารู้อายุเราก็พอที่จะโอเคอยู่ไปได้นานแต่ถ้าเราไม่รู้อายุมันก็เหมือนกับวันใดวันหนึ่งมันอาจจะออกดอกตอนนี้เริ่มให้ความรู้กับเกษตรกรแล้วว่าถ้าจะปลูกไผ่เริ่มปลูกนะคะขอให้คัดเลือกสายพันธุ์และรู้อายุจะดีกว่าดร.ยี่โถได้อธิบายให้พวกเราฟังแล้วนะคะทั้งในแง่ของปัจจัยในการคัดเลือกพันธุ์ไผ่ในการเตรียมเพื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแถมยังพูดถึงเรื่องของประโยชน์อีกมากมายจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่คุณภาพดร.ยี่โถได้พูดขึ้นมาคำหนึ่งก็คือ somatic embryogenesis อยากจะขอให้ดร.ยี่โถช่วยอธิบายเรื่องขั้นตอนในการทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวิธีนี้อย่างคร่าวๆอีกสักนิดได้ไหมคะทั้งเรื่องของการคัดเลือกเนื้อเยื่อไผ่แล้วก็แบบเอามาใส่ขวดโหลในช่วงไหนแล้วก็เตรียมไผ่ให้พร้อมเพื่อที่จะเอาไปลงดินให้กับเกษตรกรปลูกอย่างไรคะก็ถ้าพูดถึงระบบ somatic embryogenesis ก็คือเราจะบอกว่าเอาง่ายๆเลยคือเซลล์ร่างกายเนี่ย
ม้แต่คนหรือก็พืชเนี่ยมันจะมีเซลล์อยู่2ชนิดก็คือโซมาติกเซลล์คือเซลล์ร่างกายแล้วก็เซลล์แกมีตหรือเซลล์สืบพันธุ์ถ้าเราจะโคลนต้นใหม่ให้มันมีลักษณะเหมือนต้นแม่เราต้องใช้โซมาติกเซลล์คือเซลล์ร่างกายพอเราโคลนมาปุ๊บมันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะต่างๆเหมือนต้นแม่ 100% เด๊ะๆเลยนะออกมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่มันกำลังเจริญเอามาเพาะเลี้ยงเราต้องมีวิธีการสูตรอาหารวิธีเพาะเลี้ยงสภาพทางกายภาพที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเป็นแคนวาสคำว่าแคนวาสคือกลุ่มเซลล์ถ้าเทียบกับสัตว์แล้วก็เรียกว่าสเต็มเซลล์เพราะสเต็มเซลล์หรือว่าแคนวาสเนี่ยในพืชเราเรียกว่าแคนวาสแคนวาสเนี่ยมันเป็นกลุ่มเซลล์ที่ยังไม่มีหน้าที่อะไรเลยเราก็สามารถที่จะใช้แพนโกรทเรเกลเตอร์หรือว่าฮอร์โมนในกลุ่มที่ชักนำให้เกิดต้นชักนำให้เกิดยอดใส่เข้าไปในอาหารแล้วก็ชักนำให้กลุ่มเซลล์ที่เรียกว่าแคนวาสเนี่ยมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอซึ่งเอมบริโอนี่แหละมันก็เหมือนกับสร้างเมล็ดเป็นกึ่งๆ artificial seed พัฒนาไปเป็นต้นอ่อนเลยตัวนี้ก็ขึ้นออกมาเป็นทั้งยอดทั้งรากหรือบางทีมันอาจจะเป็นแบบ organogenesis ก็คือเป็นยอดก่อนแล้วก็มาชักนำรากก็ได้ไม่จำเป็นต้องรากแล้วค่อยยอดถ้าพัฒนาชักนำรากปุ๊บเนี่ยยากแล้วที่จะพัฒนาเป็นยอดอ้าวเหรอคะใช่เพราะเราก็ต้องปรับสูตรอาหารถ้าเป็นรากก่อนนี่เสียเลยถ้าเป็นยอดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาชักนำรากได้เนาะอันนั้นไม่ยากแต่เราก็จะเรียกว่า organogenesis เพราะมันสร้างทีละออร์แกนสร้างทีละอวัยวะค่ะใช่ไหมแล้วมันจะต่างจากการที่เราเพาะเลี้ยงด้วยเมล็ดพืชลงไปบนดินที่รากส่วนใหญ่เขาจะออกก่อนไอ้นั่นมันจะเป็นแบบธรรมชาติคือเอมบริโอเขาสมบูรณ์อยู่แล้วเอมบริโอเนี่ยคือมีทั้งยอดทั้งรากไม่ว่าอันไหนจะงอกก่อนไอ้นั่นมันเป็นซีดมันมีเอนโดสเปิร์มมันมีอาหารค่ะสำหรับการงอกแต่ต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่เนี่ยอาหารที่เราจะให้ก็คืออาหารที่เราใช้เพาะเลี้ยงค่ะองค์ประกอบต่างๆเนี่ยจะกระตุ้นให้เซลล์ที่เรียกว่าแคลัสพัฒนาเป็นต้นสมบูรณ์ได้ระดับของเจเนติกเนี่ยมันจะถูกรีโปรแกรมใหม่ค่ะเริ่มศูนย์ใหม่เพราะว่ามันไม่ได้เกิดโดยตรงจากเนื้อเยื่อต้นแม่เราแตกตัวไปเป็นคลัสแล้วเป็นกลุ่มเซลล์แล้วแล้วก็พัฒนาขึ้นมาใหม่ differentiate ขึ้นมาเป็นต้นใหม่เป็นเพราะแบบนี้นี่เองนะคะไผ่ที่เกิดจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็เลยมีอายุที่เริ่มจากศูนย์ปีใหม่ไม่ได้แครี่อายุของต้นแม่มาใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงเนาะที่แก้ปัญหาเรื่องอายุของไผ่เป็นประโยชน์ต่อวงการไผ่มากพอสมควรเพราะว่าไผ่เนี่ยถ้าอายุยาว100ปีมันก็ไปถึงลูกถึงหลานเราอ่ะใช่ค่ะแต่ถ้ามันเกิดเราไม่รู้อายุมัน100ปีมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะอีก2ปีมันอาจจะออกดอกก็ได้เราก็ต้องปลูกใหม่ค่ะแล้วต้องลงทุนใหม่ดูแลใหม่เป็นระยะยาวดีกว่าใช่ค่ะนับเป็นประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่นะคะแล้วในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่เนี่ยมี challenge หรือว่ามีความยากหรืออุปสรรคอย่างไรบ้างคะก็อย่างที่กล่าวแล้วมันมี genetic dependent effect ไผ่ต่างชนิดกันมันก็ใช้วิธีการต่างกันค่ะคนปรับอาหารเนาะคนนักวิจัยเองเนี่ยทั้งกลุ่มคณะนักวิจัยก็จะต้องมีองค์ความรู้พร้อมอะเกิดอย่างนี้ขึ้นจะแก้ปัญหาอย่างไรบางทีอาหารเนี่ยมันเหมาะกับไผ่พันนี้มากเลยอะฮอร์โมนปริมาณเท่านี้สูตรอาหารเท่านี้มันเหมาะแต่อีกพันนึงพอเอามาทำเฮ้ยทำไมมันไม่โตค่ะนะเราก็ต้องปรับค่ะนะองค์ความรู้เราจะต้องพร้อมค่ะเราต้องพร้อมที่จะถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นเราแก้ปัญหาโดยใช้สารตัวนี้ค่ะถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นเราใช้สารตัวนี้ใส่เข้าไปค่อยๆปรับไปจนกระทั่งตอนนี้เราสามารถที่จะปรับอาหารให้เหมาะสมได้ 5-6 สายพันธุ์แล้วนะโอ้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือแคนวาสที่เราพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยกำลังเริ่มรีเจเนเรตเป็นต้นสวยๆแล้วเลยปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคอยดูกันว่าต้นที่ได้จากแคลัสเนี่ยตัดอายุจริงๆไหมก็ติดตามกันไปค่ะค่ะปีหน้าเราจะมีการเทียบกันระหว่างต้นที่ได้จากโซมาติกเอมโบรเจเนซีสแล้วไปเทียบกับต้นแม่มันกำลังออกดอกเนาะก็พยายามเก็บตัวนั้นไว้แล้วดูที่ว่ามันจะออกดอกพร้อมกับต้นแม่ไหมนั่นเห็นไหมใช่ไหมตัวนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เราได้เริ่มทำเทคโนโลยีหนึ่งค่ะเห็นไหมเราไปเลยไหมไปเลยได้ค่ะในห้องปฏิบัติการของไบโอเทคเนี่ยมีการใช้ไบโอรีแอคเตอร์แบบกึ่งจมหรือเราเรียกว่า temporary immersion ไบโอรีแอคเตอร์มันจะเป็นลักษณะของภาชนะเพาะเลี้ยงที่ซ้อนกันข้างบนจะเป็นเราเรียกว่า culture chamberหรือ culture vessel เราจะใส่เนื้อเยื่อพวกนี้อยู่ข้างบนส่วนข้างล่างเนี้ยเราจะใส่อาหารเพาะเลี้ยงแล้วก็จะมีการดันให้อาหารเนี้ยขึ้นไปท่วมชั่วคราวอันนี้ง่ายๆคือจะต้องวิจัยดูซิว่าไผ่หรือว่าพืชพันธุ์อื่นๆเนี้ยต้องการน้ำต่างกันต้องการความชื้นต้องการอาหารเนี้ยต่างกันความถี่ของการขึ้นไปท่วมเนี้ย
มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ท่วมนานแค่ไหนก็คือนั่นคือการท่วมชั่วคราวพอท่วมปุ๊บอันหนึ่งนาทีแล้วก็ลดลงเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนว่าพืชเนี่ยอยู่ในแอร์ได้อากาศเต็มที่แล้วก็ได้อาหารที่เหมาะสมค่ะไม่จำเป็นต้องแช่อยู่ในอาหารแบบนี้ค่ะค่ะตัวนี้แล้วก็มีการ ventilation แล้วกลับมา stationary phase คือข้างบนเป็นชิ้นพืชข้างล่างเป็นอาหารค่ะตัวนี้เชื่อไหมว่าระบบนี้ช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการเจริญและพัฒนาเนี่ยเร็วกว่าปกติถึง 3-5 เท่าแล้วแต่พืชเนาะแล้วแต่พืชระบบการแตกกอมันเป็นอย่างไรใน1เดือนนี่แชมเบอร์นึงเนาะมัน5ลิตรมันก็ได้ถึง500ต้น 1,000 ต้นสุดยอดใช่มั้ยรวดเร็วมากรวดเร็วมากได้ยิ่งไผ่ต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะทำให้ได้ 1,000 ต้นในเดือนเดียวซึ่งปัจจุบันถ้าเรามานั่งสับเคาน์เตอร์คือย้ายอาหารเนี่ยค่ะโอ้เราต้องใช้แรงงานใช้ต้นทุนค่ะเยอะมากฉะนั้นเราใช้ระบบอาหารเหลวโปรเข้าไปบางทีเนี่ยถ้าเดือนนึงยังไม่มากพอเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเฉพาะอาหารได้ค่ะเปลี่ยนเฉพาะแชมเบอร์อาหารค่ะนั่นแหละตัวนี้เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเราเรียกว่าไบโอรีแอคเตอร์ค่ะแบบกึ่งจมค่ะดร.ยี่โถได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่ในห้องปฏิบัติการนะคะมากมายเลยที่นี้สงสัยมากเลยค่ะว่าแล้วถ้าผู้ชมจากทางบ้านที่เป็นผู้ประกอบการอยากได้รับความช่วยเหลือจากดร.ยี่โถแล้วก็ไบโอเทคสวทช.ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่ว่าจะเป็นต้นไผ่หรือว่าพืชเศรษฐกิจอื่นๆสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะค่ะผู้ประกอบการนะไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือภาครัฐหรือว่าเกษตรกรอื่นๆเนี่ยถ้าอยากจะให้ทางไบโอเทคให้คำแนะนำอย่างเช่นในเรื่องของการคัดเลือกพันธุ์การขยายต้นพันธุ์พืชเนี่ยด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะโดยตรงที่ทางไบโอเทคเลยนะปัจจุบันเนี่ยในโครงการเนี่ยเราได้มีการออกไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ไผ่ด้านการขยายพันธุ์ไผ่และองค์ความรู้เกี่ยวกับอายุพืชการคัดเลือกปีหน้านะคะเราคาดว่าเราจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยไปสู่ห้องปฏิบัติการของภาคส่วนที่ติดต่อเข้ามาที่มีความพร้อมเนาะเพราะว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเราต้องอาศัยfacility หรือว่าสถานที่แล้วก็บุคลากรที่จะรับเทคโนโลยีนี้เราไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าภาคเอกชนหรือภาคไหนก็ตามทีเนี่ยต้องการที่จะได้ความรู้ตรงนี้เราก็จะเปิดคอร์สแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ลงไปให้สู่ชุมชนอย่างแรกเลยให้เขามีความรู้ว่ามันคืออะไรถ้าอยากทำห้องปฏิบัติการมาจ้างลงไปให้เซตอัพห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งให้ความรู้ค่ะได้ส่วนในอีกเรื่องนึงอาจจะถามต่อว่าเอ๊ะแล้วในเรื่องคัดเลือกพันธุ์ล่ะใช่ค่ะถูกมั้ยพันธุ์ไผ่มีมากมายเหลือเกินใช่มั้ยก็ให้มันต้องเหมาะกับวัตถุประสงค์ถูกมั้ยก็เข้ามาคุยกันค่ะเรามีโมเดลสำหรับการคัดเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ค่ะของผู้ประกอบการอย่างบางบริษัทอาจจะอยากได้พันธุ์ไผ่ที่เหมาะสมสำหรับไปทำเชื้อเพลิงทำไปโอแมสไปทำโครงสร้างไปทำไม้เพราะว่าไผ่เนี่ยลักษณะทางอนาโตมีความหนาของเนื้อไม้ค่ะมันก็ต่างกันวัตถุประสงค์การใช้ก็ต่างกันบางคนบอกไม่เอาอยากจะได้พันไผ่ที่หน่อหวานๆเลยอร่อยไม่ขมไม่มีไซยาไนด์อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้นะคะเราก็จะมีโมเดลในการคัดเลือกสายพันธุ์ให้แล้วเราก็สามารถคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของบรีดเดอร์ว่าเขามีไหมเราพยายามที่จะสรรหาพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของเอกชนอาจจะต้องเข้ามาคุยกันโทรมาผ่านไบโอเทคได้เหมือนกันได้ค่ะเราเรียกว่าดร.ยี่โถกับไบโอเทคนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตรกรหรือว่าภาคส่วนอื่นๆที่สนใจในการขยายพันธุ์ไผ่คุณภาพได้นะคะค่ะเพราะว่างานวิจัยต่างๆที่เราทำเนี่ยเราคาดหวังว่ามันไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเราสามารถที่จะเอาลงไปใช้ประโยชน์หรือ implementation ในพื้นที่จริงค่ะไปช่วยเกษตรกรไปช่วยภาคอุตสาหกรรมได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปลายน้ำเนี่ยเขากำลังคอยอยู่ถ้าต้นน้ำดีปลายน้ำก็ดีใช่ไหมหรือถ้าเขาปลูกพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมแล้วเอาเข้าโรงงานยังไงมันก็มีเอฟเฟกต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลือกที่ดีเลยค่ะเลือกรู้อายุแล้วก็เลือกลักษณะที่ดีปลายน้ำกลางน้ำก็จะดีและที่สำคัญนะคะตรงต้นน้ำของเราดร.ยี่โถพร้อมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะแล้วคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะอยากจะขอให้ดร.ยี่โถฝากถึงคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะในเรื่องของความสำคัญของการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยเพื่อคนไทยอยากจะขอให้ดร.ยี่โถฝากให้สักนิดนึงค่ะในฐานะนักวิจัยเนาะในเรื่องของงานวิจัยสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆก็เพื่อ
แก้ปัญหาในการผลิตพืชในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรเรานี่แหละมองทั้ง value chain เพราะว่าถึงแม้เราจะเป็นต้นน้ำก็ตามทีแต่เราดูตลาดปลายน้ำหรืออุตสาหกรรมปลายน้ำมันเป็นโจทย์มาว่าเราจะสร้างต้นน้ำยังไงเราจะผลิตต้นพันธุ์คุณภาพดีอย่างไรเพื่อให้เหมาะกับการเอาไปดูในเรื่องของไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้าน medical ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ functional ingredient ค่ะ functional food ต่างๆเนี่ยมันจะเอาเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรค่ะนี่ตรงนี้แหละที่เราสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยเข้าไปได้ค่ะอย่างเช่นว่ามีอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งอยากจะได้พันธุ์ไผ่แบบtailor-made ค่ะโอเคเขาอยากได้พันธุ์ไผ่แบบนี้แต่เราหาไม่ได้ปัจจุบันในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งพันธุกรรมค่ะนะเราเรียกว่า genome editing หรือ gene edit นี่แหละที่สามารถที่จะปรับให้ได้ลักษณะตามที่เขาต้องการค่ะแต่ว่าก็ยังต้องอยู่ในresearch and development สักนิดนึงเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่ผลกับอุตสาหกรรมได้ก็มีเทคโนโลยีมากมายค่ะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะในอนาคตอันใกล้และที่สำคัญที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คืองานวิจัยและเทคโนโลยีของนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราเข้าใจปัญหาของเกษตรกรไทยหรือว่าสังคมไทยเข้าใจบริบทแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือที่ดร.ยี่โถดพูดไปเมื่อตอนก่อนหน้านี้ว่าปัญหาเรื่องไผ่หรือเรื่องอื่นๆเนี่ยงานวิจัยของทีมดร.ยี่โถก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะการผลิตลดต้นทุนแล้วก็ช่วยให้ประหยัดเวลาด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์ของการวิจัยโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณดร.ยี่โถมากๆนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่คุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่แล้วก็เทคโนโลยีทางชีววิทยาให้กับผู้ชมผู้ฟังทางช่องสายเข้าหูได้รับฟังรับชมกันค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมรายการสายเข้าหูด้วยนะคะที่ติดตามเอพิโซดนี้ของเราและอย่าลืมเข้ามาติดตามเอพิโซดถัดๆไปเพื่อรับฟังเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามฟังกันด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะดร.ยี่โถค่ะกับดิฉันพรนำภัยนะคะขอขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการทรายเข้าหูได้ทุกวันอังคารทาง NASDAQ Podcast และแฟนเพจนิตยสารสารวิทย์